่อนอื่นนะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ลอสแองเจลิสก่อนที่จะไปประชุมเอเปคที่เปรูนะคะการไปลอสแองเจลิสครั้งนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนก็จับจ้องว่านายกนั้นจะมีข่าวดีอะไรกลับมาที่ประเทศไทยดึงการค้าการลงทุนเข้ามาสร้างเม็ดเงินสร้างการจ้างงานได้หรือเปล่ามีรายละเอียดความคืบหน้านะคะเพราะมีรายงานข่าวว่านายกนั้นได้คุยกับเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สิทธินักลงทุนเข้ามาถ่ายหนังในประเทศไทยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วนะคะแล้วหลายภาพยนตร์ที่มาถ่ายในประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้คุยกับผู้บริหารของเอกชนและรวมไปถึงมีข่าวนะคะว่าท่านนายกนั้นเตรียมที่จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประสานมหาวิทยาลัยชั้นนำเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพิ่มทักษะการทำงานอันนี้เป็นเรื่องดีมากเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะมีรายงานว่าคุณแพทองธารนั้นได้หารือร่วมกับเอกชนในลอสแองเจลิสโดยได้หารือกับ WD นะคะหรือว่า Western Digital ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ย WD นั้นมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะทั้งที่อยุธยาแล้วก็ที่ปราจีนบุรีถามว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรคือเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดไดรฟ์ที่ผ่านมาลูกค้าที่โคกับเขาก็มีทั้ง GoogleMicrosoft Amazon นะคะแต่ว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยทาง WD เนี่ยเขามีอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหม่ก็คือเรื่องของการผลักดันพลังงานสะอาดท่านนายกก็เลยเข้าไปพูดคุยหารือนะคะว่าประเทศไทยเราก็มีนโยบายส่งเสริมด้านนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์การใช้พลังงานในประเทศไทยก็หันไปใช้พลังงานสะอาดประกอบกับนโยบายและวิสัยทัศน์ภายในปี2030ของ WD ก็คือเดินหน้าใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นจาก50เป็น 100% อ้าวโป๊ะเช๊ะพอดีเลยมีเทรนด์เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเหมือนกันก็เลยทำให้ทางประเทศไทยเราก็เองมีการยื่นข้อเสนอนะคะนั่นก็คืออาจจะมีการผ่อนปรนเรื่องของการให้ BOI ให้สนับสนุนเรื่องนี้นะคะให้เอกชนเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราปลดล็อกตรงนี้ให้นะจะได้เกิดการจ้างงานใหม่ๆเกิดงานใหม่ๆให้กับคนไทยนะคะนายกยังได้พูดถึงเรื่องของการ upskill reskill นะคะที่ทาง WD เนี่ยเขาก็แบบให้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งโอกาสนะคะแต่ว่าอยากให้มีการ upskill reskill แรงงานให้มีศักยภาพมากขึ้นซึ่งนายกเปิดเผยเลยนะคะว่าทางประเทศไทยก็ผลักดันเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือการคุยกับเอกชนแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยเป็นการสร้างอาชีพอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยทำมาโดยตลอดนั่นก็คือการคุยกับบรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ค่ะคือจูงใจให้เราเอกชนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสร้างนะคะเข้ามาถ่ายหนังในประเทศไทยล่าสุดมีรายงานว่านายกเนี่ยได้คุยกับบริษัท Motion Picture นะคะไม่ว่าจะเป็น HBO อันนี้เป็นค่ายหนังดังนะคะที่ต่างประเทศมี Amazon นะคะ Netflix Disney นะคะUniversal Studio ค่ะซึ่งบริษัทเหล่านี้มีการลงทุนแล้วก็ถ่ายหนังในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยคุณแพทองธารเปิดเผยว่ามีบริษัทต่างๆเหล่านี้เข้ามาถ่ายหนังในประเทศไทยถึง450เรื่องเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะส่งเสริมมาตรการให้สิทธิประโยชน์เรื่องของ Cash Rebate กับเอกชนนั่นก็คือถ้าคุณเข้ามาถ่ายหนังในประเทศไทยคุณจะได้รับเงินคืนนะแล้วคุณจะได้สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินมากขึ้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้เข้ามาถ่ายหนังในประเทศไทยเราจะมีแคทรีเบทให้ 20% ก็จะเพิ่มจาก 20% เป็น 30% คุณแพทองธารบอกว่าอันนี้คุยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเอกชนในต่างประเทศเขาดีใจมากๆเลยนะคะแทนที่จะไปถ่ายประเทศอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็กลายเป็นว่าเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมาลงทุนมาทำหนังในประเทศไทยมากขึ้นคุณแพทองธารบอกว่าตอนนี้บริษัทต่างๆตื่นเต้นในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็ระบุว่าจะกลับไปบอกคนในธุรกิจของเขาว่าประเทศไทยมีนโยบายนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้มาลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นฟังแล้วก็น่าดีใจนะคะนายกบอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆที่รัฐบาลนั้นพยายามที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้ได้มากที่สุดค่ะก็เป็นมุมดีๆนะครับที่ไปคุยเนี่ยแล้วก็คงจะต้องรอผลที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับในขณะที่ทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับพอดีมันมีผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเขาเปิดประเด็นหลักที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาหวั่นไหวกับเรื่องอะไรบ้างมากที่สุดนะปรากฏว่า 68.1% เนี่ยประชาชนเนี่ยเขากลัวเรื่องของการเมือง
คือการเมืองมันไม่นิ่งอ่ะนะฮะแล้วถามว่ายังหวั่นไหวในเรื่องอะไรอีกปัญหาเศรษฐกิจและการเงินตรงนี้เนี่ย 62.3% นะครับความขัดแย้งทางการเมือง 61.7% ปัญหายาเสพติดอีก 60.8% ปัญหามิจฉาชีพออนไลน์ 56.8% แล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลอีก 54.2% คุณธนกรบอกว่าอันเนี้ยมันคือเสียงสะท้อนของประชาชนดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ยนะคือในส่วนของรัฐบาลผสมหลายพรรคเนี่ยที่ประชาชนเขากลัวเนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยอะไรตรงเนี้ยก็ควรจะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยให้มีความมั่นคงปลองดองกันมากยิ่งขึ้นนะครับนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับแม้ว่าจุดยืนบางเรื่องต่างกันก็ต้องเอามาพูดคุยกันหาจุดร่วมที่มันลงตัวนะครับแล้วนี่จะเป็นบทพิสูจน์ในฐานะผู้นำของรัฐบาลนะก็คือตัวนายกรัฐมนตรีแล้วสิ่งนึงสิ่งที่คุณธนกรบอกเนี่ยนะฮะบอกว่านายกกับทีมเศรษฐกิจวันนี้ที่จะต้องเร่งทำเร่งแก้ปัญหาเนี่ยคือปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเพราะอันนี้เนี่ยคนกลัวอย่างที่สองเลยนะ62.3 ขออภัย 62.3 เงินในกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีอ่ะนายกต้องรีบทำเศรษฐีมเศรษฐกิจต้องรีบทำทำอะไรบ้างปัญหาหนี้ครัวเรือนจะแก้ให้เขาอย่างไรการสร้างงานจะทำอย่างไรสร้างอาชีพทำอย่างไรจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเลยเพราะสถานการณ์จับจ่ายใช้สอยในประเทศของปีนี้เนี่ยบอกว่ามันมีไม่มากนะมองว่าช่วงเดือนกว่าก่อนจะสิ้นปีนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอะไรที่ไปกระตุ้นเนี่ยครับให้คนนั้นรู้สึกว่ามันควรจะใช้จ่ายเงินหรือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเช่นโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะครับเอามาเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้ไหมนะครับหรือพิจารณาการมาตรการการแก้ปัญหาหนี้สินการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนการสร้างรายได้อันนี้เนี่ยสำคัญมากคุณธนกรบอกประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักนะรัฐบาลต้องมุ่งเรื่องนี้ก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือไปอุดหนุนงบประมาณลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนี่เป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลด้วยค่ะคือขออภัยนะประเภทที่บอก400เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมไม่ใช่ฮะไปถึงอะไรคะอุดหนุนห้องพัก400แล้วให้คนเนี่ยวางแผนเพื่อไปเที่ยวแบบนี้นะครับคือมันยังกระตุ้นได้ไม่เต็มที่คือมันไม่จูงใจมันไม่จูงใจอ่ะใช่ไหมคนอยู่กรุงเทพฉันอยากจะไปเที่ยวภาคเหนือเพื่อไปใช้สิทธิ์400บาทมันก็ไม่จูงใจมันไม่คุ้มอ่ะถูกต้องไหมอันนี้คิดแบบตรรกะง่ายๆเลยใช่ครับคือตรรกะง่ายๆเลยใครจะคือการไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยมันจะต้องมีเงินติดกระเป๋าไปอย่างน้อยเนี่ยคือ 5,000 อ่ะใช่แล้วคุณจะเพื่อไปเพื่อใช้เงิน400บาทแต่ในมุมของรัฐบาลอันนี้ก็ต้องแฟร์คือเขาบอกว่าเน้นให้คนในพื้นที่ภาคเหนือเที่ยวกันเองในจังหวัดภาคเหนือยังไม่ถึงขนาดเป็นการจูงใจให้คนกรุงเทพไปเที่ยวภาคเหนือแต่คนภาคเหนือเองจะไปเที่ยวภาคเหนือก็อาจจะแบบอ่ะฉันเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนโรงแรมในพื้นที่จังหวัดฉันก็ได้เนี่ยนะฮะก็คือฝากให้รัฐบาลได้คิดนะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆตอนนี้หลายคนเฝ้ารอครับแต่อันนี้มันเป็นข้อดีของการเป็นรัฐบาลพรรคร่วมนะคะครับก็จะเห็นว่านโยบายหลายอย่างนะก็มีการท้วงติงกันได้ถูกต้องครับท้วงกันได้ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ถ่วงดุลอำนาจภายในรัฐบาลด้วยกันเองนั่นแหละค่ะส่วนเรื่องของ MOU 2544อันนี้แหละน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องสร้างความชัดเจนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าความเข้าใจในเรื่องนี้ก็ยังมีความสับสนอยู่นะคะล่าสุดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศคุณรัฐชาลีจันทร์นะคะได้มีการออกมาชี้แจงถึงความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นของ MOU 2544ยืนยันเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการยกเลิก MOU 2544 3ประเด็นใหญ่ๆจากคุณชัดนะคะคุณรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะคะคือประเด็นแรกท่านย้ำชัดเจนว่า MOU 2544นะคะไม่ใช่เป็นการยอมรับเส้นที่กัมพูชาขีดออกมาอันนี้คือชัดเจนนะคะมันเป็นเพียงแค่กรอบการเจรจาไม่ได้เป็นการยอมรับการอ้างสิทธิ์ของอีกฝ่ายจนกว่ามันจะมีการยุติคือมี MOU ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้การเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตแดนแล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์มันดำเนินไปได้พร้อมๆกันเป็นเพียงกรอบการเจรจาแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ไปยอมรับนะคะจะยอมรับก็ต่อเมื่อการเจรจา2เรื่องทำไปด้วยกันแล้วมันได้ข้อยุติแล้วนะคะนี่คือประการแรกประการถัดมาคุณรัฐบอกว่าสุดท้ายต่อให้ MOU มันไปคุยแล้วมีคณะกรรมการ JTC คุยได้ข้อยุติแล้วเนี่ยนะคะมันก็ต้องเอาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาในยะคือไปอุบแอบคุยกันไม่ได้หรอกค่ะต
ต้องนำผลสรุปเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้ได้ความเห็นจากรัฐสภาซึ่งจะมีผลทางกฎหมายความหมายก็คือผลการเจรจาเรื่องนี้ประชาชนชาวไทยต้องให้ความเห็นชอบผ่านส.ส.และส.ว.ก่อนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ส่วนกระแสข่าวนะคะที่เรียกร้องให้ยกเลิก MOUCC อ้างว่าในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ยกเลิกไปแล้วคุณรัฐย้ำว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยยกเลิก MOUCC นะคะการเจรจาที่ผ่านมายึดถือตามแนวทาง MOU 2544ทั้งสิ้นแม้ว่ามติครม.สมัยคุณอภิสิทธิ์เมื่อปี2552เคยยกเลิกไปแล้วในหลักการแต่จริงๆการยกเลิกมันยังไม่เสร็จแล้วครม.ก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาผลดีผลเสียให้รอบคอบจนกระทั่งผลการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเขาก็แจ้งกลับมาที่ครม.ว่า MOU 44มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียทำให้ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปี2557คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้คง MOU 2544เอาไว้แบบนั้นนั่นแหละค่ะไม่มีการยกเลิกไปและประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายที่ต้องขีดเส้นใต้คือย้ำอีกครั้งเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยมาตั้งแต่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสไม่มีการเจรจาใดๆเกี่ยวกับเกาะกูดทั้งสิ้นฝากไปยังผู้ที่พยายามบิดเบือนนะคะถือว่าคนแบบนี้ไม่มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยคุณรัฐยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าในการประชุมครม.เมื่อวันที่19พฤศจิกายนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริชเสงี่ยมพงษ์ได้เสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบตั้งคณะกรรมการ JTC ตามขั้นตอนเพื่อไปคุยกับทางการกัมพูชาแล้วหลังจากที่เจ้าตัวแถลงข่าวเนี่ยนะคะยังมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยสั้นๆแต่ก็แบบกระอักเหมือนกันคุณรัฐโพสต์ว่าทูตนอกแถวย้ำตามที่กล่าวอ้างมาข้างต้นโปรดทำการศึกษาทำความเข้าใจก่อนวิจารณ์เรื่องนี้ก็คือแนบเป็นแบนเนอร์1 2 3ข้อแล้วก็เขียนแคปชั่นเลยนะคะโปรดศึกษาทำความเข้าใจก่อนวิจารณ์ครับครับคุณผู้ชมครับไปดูคิวของนายทักษิณกันหน่อยนะฮะวันนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไปช่วยคุณสราวุฒิเพชรพนมพรผู้สมัครนายกอบจ.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งนะฮะกำหนดการเนี่ยก็คือตอน 5:30 นะ 17:30 นเนี่ยจะขึ้นเวทีปราศัยที่วัดศรีนครารามอำเภอกุมภาวะปีเพื่อปราศัยแล้วก็พบปะประชาชนที่อำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์อำเภอศรีธาตุอำเภอหนองหานเขาบอกมีประชาชนประมาณสัก 10,000 นะครับวันที่14เนี่ยคิวยาวเหยียดเลยฮะ 9:30 นะจะปราศัยหาเสียงกับประชาชนนะครับที่ตลาดนัดศรีธันวาอำเภอบ้านดุงจากนั้นเนี่ยตอนบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 2:30 ไปพบปะพ่อค้าแม่ขายนะนักธุรกิจอุดรธานีผู้นำท้องถิ่นที่โรงแรมเซ็นทราก่อนที่เวลา 17:30 นาทีจะปราศัยใหญ่ทิ้งทวนที่ทุ่งศรีเมืองก็คาดว่ามีประชาชนเนี่ยนะครับก็จะไปร่วมฟังเนี่ยประมาณสัก 25,000 คนก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยฮะเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายนะตอน 3:35 นาทีทีนี้คุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เลยไปเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ยบอกนี่เป็นการปราศัยครั้งแรกในรอบ18ปีของนายทักษิณเลยนะงานนี้ต้องไปฟังแล้วด้วยลีลาของคุณอดิศรเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องมาเป็นกลอนฮะไปฟังดูฮะพบกับการปราศัยครั้งแรกในรอบ18ปีของดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งจะไปช่วยคุณสราวุฒิเพชรพนมพรเบอร์2พรรคเพื่อไทยสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีวันนี้ดร.ทักษิณไปพบกับพี่น้องชาวอุดรธานี 15:30 นาทีครับที่อำเภอกุมภาวาปีทราบว่าจัดเก้าอี้สีแดงไว้ประมาณ10,000ที่นั่งนะครับอาจจะมากกว่านั้นดร.ทักษิณชินวัตรและคณะจากพรรคเพื่อไทยจะไปช่วยหาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างประชาธิปไตยให้เมืองอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงขึ้นฮอดพ่อใหญ่ทักษิณทำมาหากินดีบออยากพบอยากเห็นอยากพ่อตั้งตารอพ่อใหญ่ทักษิณนายอดิศรก็ไล่กลอนอีกแล้วนะฮะค่ะแม่การไปดูโพหน่อยแล้วกันเป็นไงอุดรโพตอนนี้คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่อุดรธานีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงมีผู้สมัคร3คนค่ะประชาชนเพื่อไทยและอิสระประชาชนนี่คือพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนเพื่อไทยแล้วก็ในนามอิสระแต่ก็ถูกมองว่าการขับเคี่ยวกันก็จะเป็นแดงกับส้มนะคะ
มันเป็นจังหวัดเมืองหลวงคนเสื้อแดงอ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอำเภอเมืองอุดรเนี่ยเป็นส.ส.ของพรรคส้มครับล่าสุดค่ะอุดรโพนะคะเขาได้มีการไปสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนปรากฏว่าจากอุดรโพส้มนำนะพี่ถาครับแม้จะเป็นจังหวัดอุดรธานีนะคะคุณเสกสรรสายสีสดหัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรค่ะได้มีการจัดทำอุดรโพนะคะจากสาขาวิชานิเทศเขาไปจัดทำนะคะไปสำรวจความคิดเห็นเรื่องชาวอุดรธานีที่มีต่อการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรในวันที่24พฤศจิกายนนี้อันนี้คือไปรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทุกอำเภอนะคะประมาณ 1,121 ตัวอย่างผลสำรวจพบว่าชาวอุดรจะไปเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนออกมา 63% ไปเลือกตั้งแน่นอนนะคะรองลงมาก็คือ 26.9 คงไม่ได้ไปนะคะนักข่าวเขาถามต่อว่าแล้วจะเลือกเบอร์ไหนปรากฏว่าอันดับ1ค่ะจะเลือกเบอร์1นายคณิศรขุริรัง 32.6 ครับเบอร์1นี้พรรคส้มใช่ไหมทนายแห้วทนายแห้วนะคะส่วนคุณสราวุธเพชรพนมตามมานะคะ 15.2% เนี่ยค่ะหน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมครึ่งนึงเลยนะครึ่งหนึ่งคือเทใจให้ส้มแล้วก็ 15.2% เนี่ยเป็นอุดรแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นโพจากราชภัฏอุดรซึ่งสำรวจเน้นในเมืองหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาสำรวจทุกอำเภอนะเทใจให้ส้มนะคะทีนี้คำถามคือสาเหตุที่เลือกนายกอบจเพราะอะไรนะคะประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าชาวอุดรธานีเนี่ยเลือกเพราะนโยบายค่ะ 55.7% เลือกเพราะนโยบายรองลงมาคือเลือกเพราะเชื่อว่าคนที่จะชนะเลือกตั้งจะทำได้ดี 36.6 และถัดมาอีก 29.7เลือกเพราะผลงานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ 26.6 เลือกเพราะดูว่าใครได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองไหนนะคะชาวอุดรธานีต้องการให้นายกอบจคนใหม่ทำหน้าที่อะไรบ้างพบว่า 44.0 มากสุดก็คือสนับสนุนเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดนะคะรองลงมาคือตราข้อบัญญัติก็คือไปแก้กฎหมายที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวอุดร 43.5แล้วก็ถัดมานะคะอีก 40.3 ก็คือดูแลการจราจรในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมแสดงความเห็นในการบริหารงานอบจ.นะคะนี่คือความคิดเห็นจากอุดรโพนะคะย้ำอีกครั้งว่านี่คืออุดรโพนะคะเป็นเพียงหนึ่งในโพที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแหมสนามนี้นี่มันเดือดจริงๆผมไปทานข้าววันที่เดินทางจากหนองคายแล้วก็มาที่อุดรเพื่อมาขึ้นเครื่องเนี่ยก็มีแฟนข่าวของท็อปนิวนี่แหละนะฮะก็นัดผมไปทานข้าวที่อุดรธานีนะก็ไปทานข้าวผมก็ถามคนนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกว่ากว้างขวางกว้างขวางในอุดรธานีแหละผมก็ถามเลยใครจะมา ใครจะมา เขาบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่คือเสียงจากคนอุดรจริงๆนะเขาบอกว่ายังไงเพื่อไทยก็ได้เพราะอะไรผมถามทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนเขาก็มั่นใจนะว่าเขาจะชนะแล้วเนี่ยโพก็บอกว่าเขามาเนี่ยเขาบอกว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยนะก็ถ้าในอำเภอเมืองเนี่ยอาจจะใช่แต่ถ้าพื้นที่รอบนอกเนี่ยน่าจะยากเป็นเสื้อแดงอยู่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ทำการเมืองแบบใกล้ชิดประชาชนแตกต่างจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เขาเคยเป็นส.ส.มาก่อนก็คือทำงานการเมืองในพื้นที่กับประชาชนมาอย่างยาวนานอันนี้คือในมุมมองของคนอุดรนะคืออย่าลืมว่าเลือกตั้งอบจมันเลือกทั้งจังหวัดนะทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดทุกเขตมันไม่ใช่ส.ส.แบบอ่ะอำเภอเมืองคนนึงคือถ้าส.ส.เนี่ยมันเป็นเขตเนี่ยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางอำเภอบางตำบลที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้นแต่อันนี้คือทั้งจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมก็รอดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่านี่ผมเองเนี่ยได้ถามคนที่เขาอยู่ในอุดรธานีจริงๆค่ะนะฮะ24พฤศจิกายนนะคะล่าสุดอบจทางด้านในส่วนของคุณสราวุธเพชรพนมพรผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีหมายเลข2นะครับซึ่งก็โพสต์ Facebook บอกว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนายกทักษิณท่านชอบเล่าให้ผมฟังบ่อยๆว่าท่านผูกพันกับจังหวัดอุดรธานีมากอยากมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องโดยตลอดท่านบอกผมว่าชาวอุดรธานีมีความผูกพันกันมาเกิน20ปีทุกครั้งที่เจอท่านท่านบอกผมตลอดอยากมาอุดรอยากเจอคนอุดรท่านมีความผูกพันกับจังหวัดนี้กับคนที่นี่สมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นส.ส.สมัยแรกปี44ตอนนั้นอุดรธานีของเราประสบปัญหาน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะในเมืองบางที่ท่วมถึงหน้าอกบางที่ท่วมจนมิดหัวผมจำได้ว่าวันนั้นท่านทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำท่านสั่งให้ตัดเส้นทางรถไฟออกเพื่อระบายน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อกลับสู่ภาวะปกติท่านบอกผมอีกว่าสมัยที่ท่านเป็นนายกท่านก็ยังกลับมาอุดรอีกบ่อยๆ
ทุกครั้งที่ท่านมารู้สึกอบอุ่นหัวใจและพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรให้การต้อนรับมาสวมกอดเอาผ้าขาวม้ามาให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่เคยลืมความทรงจำดีๆที่พี่น้องชาวอุดรมอบให้ท่านเลยวันพรุ่งนี้กับบรรลือนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่เราชาวอุดรจะได้ร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆกับท่านนายกทักษิณกันอีกครั้งมาแสดงให้ท่านเห็นว่าเราคิดถึงท่านเหมือนกันนายกในดวงใจอันดับหนึ่งของชาวอุดรอย่าลืมนะครับแล้วก็บอกกำหนดการแหละในการที่จะขึ้นเวทีปราศัยบอก13พฤศจิกายน 15:30 นพบกันที่วัดศรีนครารามอำเภอกุมภวาปี14พฤศจิกายน 9:00 นพบกันที่ตรงข้ามตลาด4ธันวาอำเภอบ้านดุงค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะที่อุดรธานีนะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ทางทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดอุดรธานีดุเดือดเลยนะและคะแนนจากโพลเนี่ยแดงยังตามส้มอยู่นะเพื่อไทยกังวลหรือเปล่าล่าสุดนะคะคุณดนุพรปุณกันค่ะสสบัญชีรายชื่อนะคะในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยเลยนะคะว่าไม่กังวลคือมันเป็นเรื่องปกติของการเลือกตั้งอ่ะอย่างอุดรธานีอย่าลืมนะคะว่ามีหลายอำเภอแล้วก็ยอมรับว่าบางอำเภอเนี่ยคะแนนเราอาจจะแบบยังตามอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นพื้นที่บางพื้นที่เราแข็งบางพื้นที่เราอ่อนอย่างเพื่อไทยเขาประเมินเลยอุดรธานีเขายังอ่อนอยู่3เขตมีเขตใดบ้างไปฟังคุณดนุพรค่ะเราแข็งแรงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เรายังไม่แข็งแรงมันเป็นเรื่องปกติของการเลือกตั้งครับเป็นไปไม่ได้ที่ดูสสในอุดรเนี่ยมีทั้งหมด10ท่านนะครับเรามี7นั่นก็แปลว่าเรายังมีพื้นที่ที่เราอ่อนอยู่ประมาณ3เขตเลือกตั้งใหญ่ของสสเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆต้องลงพื้นที่ครับแล้วก็เอานโยบายของผู้สมัครของเราไปให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนการลงพื้นที่ของคุณทักษิณที่จะไปช่วยนะคะผู้สมัครนายกอบจในนามพรรคเพื่อไทยหาเสียงเป็นเพราะว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คะแนนตามหลังพรรคส้มอยู่นะคะคุณอนุพรบอกไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคะแนนเราตามหลังหรือไม่ตามหลังแต่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่คุณทักษิณนั้นอยากจะลงพื้นที่อุดรธานีค่ะการที่คุณทักษิณลงมาในพื้นที่ครั้งนี้นี่คือดูแล้วใช่ไหมว่ากระแสนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นตรงนั้นนะครับผมว่าที่ท่านนายกทักษิณมาลงพื้นที่ท่านก็คงอยากจะช่วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอุดรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของพรรคเพื่อไทยทั้งจังหวัดครับคราวนี้เราเสียพื้นที่ไป3 ที่ 3 สสที่ไม่ได้เป็นของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งนายกคราวนี้ก็เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญนะครับที่จะวัดฐานเสียงพรรคเพื่อไทยใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้คนในพรรคทั้งหมดก็ระดมสมรรถกำลังนะครับมาช่วยกันที่อุดรเพื่อที่จะให้ถ้าชนะก็อยากจะให้ชนะขาดไปเลยจะได้ไม่มีข้อครหานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่ท่านนายกทักษิณมาก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องอุดรเองก็ไม่ได้ฟังท่านปราศัยมาเกือบ20ปีแล้วผมเชื่อว่าที่นี่ก็คงเป็นวันดีๆวันนึงนะครับที่พี่น้องชาวอุดรได้ฟังท่านนายกทักษิณปราศัยคุณอนุพรยอมรับเลยนะคะว่าการเลือกตั้งที่อุดรธานีเนี่ยเดือดมากๆเพราะว่าทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคประชาชนก็ระดมสรรพกำลังลงมานะคะคุณอนุพรบอกว่าคือถ้าสมมติว่าสนามนี้เนี่ยมันเป็นสนามที่พรรคเพื่อไทยส่งเบอร์ใหญ่ๆลงไปช่วยหาเสียงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่งระดับแบบรองหัวหน้าพรรคหรือว่าแกนนำที่ไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อแต่ตอนนี้เห็นแล้วไงคะว่าบุคคลที่เขาจะขนลงมาหาเสียงเนี่ยก็มีทั้งอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่รวมไปถึงหัวหน้าพรรคประชาชนคนปัจจุบันระดมสรรพกำลังมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกับเป็นการวัดพลังกันไปเลยนะคะสู้กันระหว่างแดงแล้วก็ส้มและคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ยอมรับผลการเลือกตั้งอยู่แล้วนะคะมันเป็นไปตามกฎกติกาส่วนจะถือว่าสนามอุดรธานีเนี่ยเป็นสนามที่วัดใจพรรคเพื่อไทยไปเลยไหมคือถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงคะแนนความนิยมที่หมดรูปแต่ถ้าชนะก็คือประกาศเลยว่าประชาชนนั้นยังนิยมในพรรคเพื่อไทยไปฟังคำตอบจากท่านโฆษกค่ะสนามที่จะวัดคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยได้ไหมสนามนี้เพราะว่าผมว่าทุกสนามนะครับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายกอบจหรือว่าการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกเองก็เป็นการวัดกระแสความนิยมของไม่ใช่พรรคเพื่อไทยครับแน่นอนว่าเป็นแรงความนิยมของรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยเราก็ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ในการหาเสียงทุกที่ที่มีนะครับคือเราก็คาดหวังว่าท่านถึงมาลงด้วยตัวเองที่จะเรียกความเชื่อมั่นหรือว่าความยึดถือชอบจากประชาชนกลับมาได้ผมเชื่อว่าได้เป็นบวกมากกว่าลบนะคะ
าวถามต่อนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้วางตารางให้คุณทักษิณนอกจากจังหวัดอุดรธานีจะไปที่อื่นอีกหรือเปล่าคะคุณอนุพรเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นจังหวัดอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณทักษิณจะไปที่อื่นอีกหรือเปล่านะคะคือต้องบอกก่อนว่าคุณทักษิณนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยหาเสียงยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคดังนั้นต้องรอดูการเคาะของกรรมการบริหารพรรคนะคะว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เมื่อได้รายชื่อมาแล้วแต่ละจังหวัดถ้าเกิดว่าใครเชิญคุณทักษิณไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็คงจะประสานมานะคะส่วนจะมีพื้นที่ไหนที่คุณแพทองธารลงไปร่วมช่วยหาเสียงด้วยเบื้องต้นก็ต้องดูภาระงานของท่านนายกก่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วท่านนายกก็ภารกิจแน่นหนามากๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็ต้องจับตากันต่อไปว่า24พฤศจิกายนนี้แดงกับส้มใครจะมาวินนะคะครับในขณะที่ฝั่งของพรรคประชาชนเองนั้นก็เตรียมที่จะปราศัยในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะปราศัยใหญ่เนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนนะคุณผู้ชมเขาก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายที่ตลาดนิยมอำเภอบ้านผือต่อด้วยเวทีอำเภอหนองหานในช่วงบ่ายและช่วงเย็น 17:00 นถึง 19:00 นเขาก็จะไปปราศัยที่หนองประจักษ์นะฮะที่อำเภอเมืองคุณผู้ชมแล้วก็ขนเนี่ยนะฮะบรรดาหัวหน้าพรรคประชาชนผู้ช่วยหาเสียงอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บินกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะ มาช่วยหาเสียงชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับพันนิกาวานิชนะฮะพี่เท้งก็ไปนะฮะพี่เท้งทั่วไทยนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะครับนอกจากนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าทางด้านรังสิมันโรมชัยธวัฒน์นะครับนายธนาธรนายปิยบุตรนั้นเนี่ยนะครับลงพื้นที่ช่วยหาเสียงทนายแห้วกันแบบเรียกว่าเต็มที่เต็มเหยียดคาดหมายกันเลยทีเดียวเขาบอกเลยนะฮะว่านี่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะดำเนินการเนี่ยเรียกว่าตีเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยให้แตกกระจุยกระจายค่ะอันนี้คือช้างชนช้างได้เลยไหมคำนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะฮะก็รอดูแล้วกันนะฮะ24พฤศจิกายนนะคะแล้วไหนๆพูดถึงคุณทักษิณล่าสุดวันนี้มีรายงานข่าวว่าคปท.บุกไปที่ปปช.นะคะทวงคืนนะคะให้พิจารณาคดีเอาผิดข้าราชการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่ากรณีที่คุณทักษิณนั้นอยู่ที่ชั้น14โดยที่ไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่เป็นบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะวันนี้คุณพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มคปท.นะคะเป็นตัวแทนจากทั้งคปท.สปปส.และกองทัพธรรมพร้อมกับแนวร่วมกลุ่มหนึ่งเดินทางมายื่นหนังสือถึงปปช.ทวงถามความคืบหน้าทางคดีนะคะเนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไปตั้งแต่21มิถุนายนปีที่แล้วให้ดำเนินคดีกับข้าราชการทั้งหมดในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ให้การช่วยเหลือคุณทักษิณไม่ให้รับโทษติดคุกในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวนะคะคุณพิชิตเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเราถามมาแล้ว 4-5 ครั้งก็ไม่มีความคืบหน้าวันนี้ก็มาอีกมาทวงถามความคืบหน้าอีกแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมไปที่ปปช.ด้วยนะคะว่าหากปปช.ขอเวทระเบียนไปที่โรงพยาบาลตำรวจแต่โรงพยาบาลตำรวจไม่ให้3ครั้งจะเกิดสภาพบังคับตามพระราชบัญญัติปปช.เลยหรือไม่ปรากฏว่าก็มีตัวแทนจากปปช.ลงมารับเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็ได้เชิญตัวแทนของกลุ่มคปท.รวมไปถึงคุณพิชิตเนี่ยเข้าไปชี้แจงถึงความคืบหน้าเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความลับทางคดีไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อหน้าสื่อได้ค่ะครับในขณะที่เรื่องราวของที่ดินเขากระโดงเองนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องถกเถียงแล้วก็ต้องติดตามกันเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านคุณภูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมยอมรับนะครับว่าวาระในการประชุมวันนี้เนื่องจากว่ากำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเรื่องของเขากระโดงเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมนะฮะแต่คาดว่าเร็วสุดเดี๋ยวก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีการเรียกกรมที่ดินการรถไฟมาให้ข้อมูลนะครับแต่จะไม่แตะเรื่องการเมืองนะฮะนี่ก็จะดำเนินการแบบนั้นก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูสัปดาห์หน้านะครับว่าจะถูกนำเข้าที่ประชุมหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ